สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณไทยมาร์เก็ตวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของฤดูฝนบ้างนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญในฤดูฝนขาดไม่ได้เลยก็คือร่มนั่นเองนะฮะถามว่าร่มมีความสำคัญอย่างไรร่มมีความสำคัญตรงที่ว่ากันร้อนก็ได้นะฮะกันฝนก็ยังได้อีกด้วยแต่แน่นอนครับว่าถ้าเราจะนำร่มนะฮะรวมไปถึงผู้ผลิตมาพูดคุยในรายการของเราในช่วงไทยมาร์เก็ตทั้งทีก็ต้องเป็นร่มที่มีความพิเศษแล้วก็ต้องไม่เหมือนร่มที่อื่นๆแน่นอนนะฮะเพราะว่าร่มที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะฮะนั่นก็คือร่มที่สามารถเปลี่ยนสีได้แต่ว่าจะเปลี่ยนสีได้เพราะอะไรนะครับผมว่าต้องไปถามกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้กันนะครับอัมบราร่มเปลี่ยนสีครับวันนี้ขอต้อนรับคุณจิรัติพันธ์โพธิสัตว์หรือว่าคุณจิ๊บเข้าสู่รายการของเรานะครับสวัสดีครับคุณจิ๊บครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยเลยอ่ะวันนี้มาสวยเลยพี่จิ๊บขอบคุณค่ะนะฮะสาวๆมาทีไรน้องเบนนี่กระชุ่มกระชวยหัวใจทุกทีเลยกระชุ่มกระชวยทุกวันอยู่แล้วเออนะฮะเอามาดูร่มกันดีกว่านะฮะก่อนที่จะถามว่าแบบว่าเอ้ยทำไมมันถึงเปลี่ยนสีได้หรือว่าทำอย่างไรให้มันเปลี่ยนสีผมถามถึงความเป็นมาเป็นไปกับร่มพวกนี้ดีกว่านะฮะเออทำไมถึงแบบคิดมาทำร่มเปลี่ยนสีอะไรแบบนี้ก็เริ่มต้นนะคะก็คือทำธุรกิจนำเข้าส่งออกค่ะทำธุรกิจอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็เราก็เลยแบบอยากจะทำแบรนด์แตกลายออกมาเป็นแบรนด์ของตัวเองค่ะค่ะแล้วก็เลยมองว่าประเทศไทยก็มีไม่กี่ฤดูนะมีร้อนกับร้อนมากแล้วก็ฝนร้อนกับร้อนมากแล้วก็ฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทมที่ติดตัวสาวๆหรือหนุ่มๆก็ต้องเป็นร่มไม่ว่าจะเป็นฝนหรือไม่ฝนใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราจะทำร่มยังไงให้แบบคือร่มเราไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเพิ่มลูกเล่นเรื่องการเปลี่ยนสีอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะปกติแล้วร่มทั่วไปมันก็เหมือนกันหมดยกเว้นแค่สีสันของมันถูกไหมครับหรือว่าก็การ UV หรือว่าไม่การ UV แค่นั้นเองแต่ว่าสงสัยอีกนิดนึงว่าแล้วทำไมถึงเลือกร่มทำไมไม่เลือกธุรกิจอย่างอื่นล่ะคะมองว่าร่มเนี่ยจริงๆเป็นอะไรที่เหมือนคนมองข้ามเพราะว่าจริงๆเวลาเราถือกระเป๋าถือเสื้อผ้าใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะเลือกใช่ไหมคะแต่ร่มเนี่ยคนก็จะมองข้ามแค่เห็นว่าเป็นร่มก็อะไรก็ได้ร่มไม่สวยร่มหักร่มงอก็ได้แต่ว่าเราก็เลยอยากจะทำร่มที่แบบเป็นแฟชั่นได้ด้วยเหมือนเราแต่งตัวสวยแล้วเราก็ใช้ร่มที่แบบคุณภาพดีมีความเป็นแฟชั่นอะไรประมาณนี้ค่ะที่สำคัญต้องเขาเรียกอะไรนะแข็งแรงแล้วก็ไม่ขาดง่ายนะจะบอกว่าเคยใช้ร่มอยู่หลายอันเลยคือยังไม่ถึงอาทิตย์เลยอ่ะมันขาดแล้วอ่ะไม่รู้ว่าทำไมนะ หรือว่าเป็นเพราะว่าเราไม่เรียบร้อยหรือว่าเคยเจอร่มที่แบบว่าเวลาจะเปิดแล้วมันหักหรือว่าเล็บเราทำมาแล้วแบบมันหนีบมืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่นะฮะอ่ะทีนี้มาดูถึงความโดดเด่นของร่มเปลี่ยนสีกันดีกว่าแน่นอนก็คือต้องเรื่องของการเปลี่ยนสีนะฮะแต่ทีนี้ผมเชื่อว่ามันยังมีจุดอื่นอีกหลายจุดที่ว่ามันโดดเด่นกว่าร่มทั่วไปให้คุณจิ๊บเล่าให้ฟังดีกว่าของเรานะคะก็นอกจากเปลี่ยนสีได้เนี่ยเราก็เน้นเรื่องคุณภาพแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานที่แบบให้ตอบโจทย์มากขึ้นแล้วก็รวมถึงการมีแพ็กเกจจิ้งที่เราสามารถให้ร่มเป็นของขวัญได้นะคะใช่ในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งก็สวยด้วยดูสังเกตดิมีสีสันอันนี้คือกล่องแพ็กเกจจิ้งที่ใส่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อนี่คือมอบเป็นของขวัญให้ได้ด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะครับนี่ค่ะอ่ะนอกนั้นจุดเด่นอื่นๆจุดเด่นของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของmaterial วัสดุค่ะเช่นตัวผ้าร่มเนี่ยเราจะใช้ผ้าเป็นผ้าไหมผ้าไหมใช่แต่ไม่ใช่ผ้าไหมตัดเสื้อนะครับเป็นผ้าไหมแบบปกติถ้าเป็นร่มเนี่ยจะเป็นผ้าไนลอนครับแต่ของเราเนี่ยใช้ผ้าไหมเพราะว่ามันจะทำให้ร่มเราเนี่ยเหนียวแล้วก็ผ้ามันจะเหมือนกับเวลาโดนอะไรเกี่ยวก็ไม่ขาดง่ายอย่างที่แบงค์เจอไงเบนแก้ปัญหาจุดที่ว่าแบบเฮ้ยมันขาดง่ายมันลื่นง่ายใช้ผ้าไหมซะเลยนี่คือข้อดีของมันใช่ค่ะก็คือเนื้อผ้าเขาจะเหนียวกว่าแล้วก็เรามีปุ่มกดเปิดปิดอัตโนมัติตรงนี้นะคะอ๋อเหรอคือยังไงฮะไหนๆขอลองกดได้ไหมคุณจิ๊บลองกดได้กดได้ค่ะเวลาเราเปิดใช่ไหมแล้วก็แค่กดครับเปิดไปตรงไหนเดียวด้านหน้าดีกว่าฮะด้านหน้าเลยโอเคจองนะคะแล้วก็แค่กดไปนี่ค่ะครับกลางแล้วใช่ก็กางได้เลยบางอันนี่คือก็คือกดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมานิดนึงเพื่อให้มันเราต้องดันต่อเพื่อให้มันปลดสลักแล้วเราต้องดันต่อแล้วเวลาเราขึ้นรถปัญหาที่เราเจอก็คือ
เราขึ้นรถแล้วเราต้องมาแบบปิดตรงนี้ใช่แล้วผมก็จะเปียกตอนนั้นแหละใช่แต่ของเราก็คือกระกดเฮ้ยแล้วก็เข้ารถอย่างนี้เลยเก็บแล้วไงใช่แล้วก็เฮ้ยถือว่าสะดวกมากสะดวกมากดันลงมาอย่างนี้อันนี้ผมขอลองเลยว่ายากไหมนะฮะนี่นะฮะคุณผู้ชมเขาเป็นปุ่มกดจริงๆนะเนี่ยปุ่มเขาจะเป็นแบบนี้ไม่ทราบคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยปุ่มเขาจะเป็นเหมือนปุ่มขึ้นลิฟต์อ่ะเป็นเครื่องหมายลูกศรขึ้นลูกศรขึ้นกับลงแล้วพอเรากดปุ๊บอย่างเงี้ยปั๊บก็กลางแล้วอ่ะเฮ้ยง่ายนะสะดวกมากสะดวกมากคือไอ้กดขึ้นเนี่ยไม่แปลกเท่าไหร่แต่ไอ้กดปิดเนี่ยไม่มีที่ไหนนะสุดยอดมากเลยอ่ะแล้วก็ดันลงมาเนี่ยคือเรากดปุ๊บมันหุบเราก็สามารถเอาเข้ารถได้เลยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราต้องแบบโอ้ยเปียกไอ้ตอนนั้นแหละหัวเปียกตอนนั้นแหละนะก็เปียกมากขึ้นกว่าเดิมตัวเราก็เปียกด้วยอย่างตัวคันนี่เป็นวัสดุอะไรฮะ material ของมันเป็นเหล็กค่ะเป็นเหล็กเป็นเหล็กเลยนะฮะค่ะเอาละฮะนี่คือเรื่องของวัสดุที่เขาทำร่มมาแต่แน่นอนสิ่งที่พิเศษมากๆร่มมันเปลี่ยนสีได้มันเปลี่ยนสีได้ยังไงฮะในเรื่องของการเปลี่ยนสีก็เรามีน้ำหมึกมหัศจรรย์นะคะก็คือในเรื่องของน้ำหมึกเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนสีได้คือแสดงว่าอยู่ที่ตัวน้ำหมึกถูกไหมคะใช่ค่ะนี่อันนี้ความลับของการของเราเป็นแบรนด์ที่แบรนด์แรกของไทยแล้วก็จดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหนี่เจ้าแรกของไทยนะใครเรียนแบบไม่ได้นะเพราะเขาจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าจดถ้ามีใครทำประมาณนี้นี่เราฟ้องได้เลยใช่ไหมคะใช่ห้ามก๊อปปี้ต้องขออนุญาตก่อนใช่นะครับอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าจะให้มันเปลี่ยนสีนะฮะเราทราบแล้วว่ามันเป็นเพราะหมึกนะฮะแต่ว่ากระบวนการทำกรรมวิธีอะไรต่างๆที่จะทำให้มันมาอยู่บนร่มได้เนี่ยอันนี้ความลับของทางการค้าแล้วกันนะฮะแต่ว่าไอ้การที่มันเปลี่ยนสีเนี่ยคุณจิ๊บครับมันเปลี่ยนได้เพราะอะไรครับโดนแสงหรือยังไงครับอ๋อเปลี่ยนโดนน้ำค่ะโดนน้ำอ๋อเวลาฝนตกปุ๊บเรากางปุ๊บมันก็เปลี่ยนสีโอ้เลิศอ่ะปกติเวลาฝนตกเราแบบไม่อยากออกไปเดินโดนฝนใช่ไหมค่ะอันนี้เราก็แบบเฮ้ยฝนตกใช่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นจุดที่อยากไปโดนเพราะว่าอยากเห็นเปลี่ยนสีของร่มมันทำให้เราอยากใช้ร่มมากขึ้นเพราะบางคนอาจจะแบบเฮ้ยฝนตกปล่อยไม่ใช้ร่มดีกว่าวิ่งเอาอะไรอย่างเงี้ยที่จริงคือไอ้อย่างนั้นอาจจะทำให้เราเป็นหวัดได้นะใช่ค่ะพอมันเปลี่ยนสีได้เราก็อยากเล่นไงอุ้ยกลางดีกว่าตกเบาๆอะไรและอีกอย่างนึงนะเบนซ์จะบอกว่าไม่เหมือนใครด้วยเฮ้ยเดินไปแบบเฮ้ยคนนี้ทำไมร่มเขาเปลี่ยนสีได้เด่นนะเด่นนะเมื่อกี้ยังเป็นสีนี้อยู่เลยจากที่หล่ออยู่แล้วเนี่ยก็หล่อเพิ่มไปอีกเดี๋ยวผมเอาไปกลางมากนะฮะอย่างนี้ตอนนี้มีกี่ลายครับคุณจิ๊บครับตอนนี้นะคะก็มีสามลายค่ะสามลายด้วยกันมีลายอะไรบ้างมีลายสามเหลี่ยมนะคะเป็น geometric ค่ะรูปเหลี่ยมคืออะไรเนี่ยนี่ดูในนู่นเลยใช่ค่ะสามเหลี่ยมเฮ้ยทำไมเห็นฝนอย่างนี้แล้วผมอยากแบบให้ฝนตกจังเออเขาทำดูหน้ากลางมากเลยอันนี้ก็สามเหลี่ยมเหมือนกันใช่ไหมคะพอฝนตกแล้วก็แบบสนุกเลยสนุกกับฝนได้ผมว่าถ้าซื้อไปให้ลูกให้หลานเนี่ยไม่ต้องรอฝนตกหรอกเอาเข้าห้องน้ำฉีดฉีดกันเล่นเป็นไปได้นะเออนะฮะอันนี้คือลายสามเหลี่ยมใช่ก็เป็นแพทเทิร์นเรียบๆแต่ก็ดูเก๋ดีใช่ค่ะลายนี้จะขายดีในหมู่ของแบบนักเรียนวัยรุ่นนะคะกี่สีฮะมี2สีค่ะรุ่นนี้ก็คือสีนี้กับสีชมพูเมื่อสักครู่นะคะลายต่อมาคือจะเป็นลายใบโพนะคะลายใบโพเป็นยังไงเอ่ยลายอ๋อนี่แบบที่ผมถือนี่แหละใช่ไหมอาการให้ดูอีกทีลายใบโพเป็นแบบนี้ปั๊บนี่ค่ะนี่แหละฮะลายใบโพเวลาโดนฝนเนี่ยโดนน้ำเนี่ยก็จะมีลายขึ้นมาทั้งอันเลยอ๋อมันก็จะชัดขึ้นค่ะคือหมายถึงว่าตัวใบมันเปลี่ยนสีใช่ไหมฮะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวอันนี้คือขายดีในวัยไหนคะเมื่อกี้วัยรุ่นอันนี้เหรอคะสาวๆออฟฟิศก็ชอบใช้นะคะเพราะว่าจะมี3สีค่ะอันนี้มี3สีเพิ่มอีกสีนึงฉีดได้ฉีดได้ฮะเราเลยลองฉีดเดี๋ยวลองฉีดกันหน่อยเอาให้เห็นกันเลยอย่างตัวนี้ใช่มั้ยคะก็จะเป็นลายนี่ใบเขียวชัดขึ้นเอ้ยตอนแรกเป็นสีขาวจะเป็นเขียวทองอะค่ะอันนี้อืมค่ะนี่นะค่อยๆเปลี่ยนสีแล้วพอโดนน้ำคือก็จะขึ้นมาทั้งอันเลยคือเราใช้ฟอกกี้ฉีดนะเพราะฉะนั้นละอองน้ำจะน้อยจะน้อยนิดเดียวจริงๆเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวคือจะเปลี่ยนสีไวมากนะคะอันนี้มีสีอะไรบ้างนะคะลองดูนะฮะแล้วก็จะมีสีบริเวณที่โดนน้ำพาสเทลเนี่ยค่ะอันนี้น่ารักมากพาสเทลก็คือตัวนี้ใช่จะเป็นฟ้าส้มพาสเทลอะค่ะและอีกสีนึงนะคะอีกสีเป็นสีเขียวแดงค่ะเขียวแดงใช่
ลายสุดท้ายลายที่3ลายสุดท้ายจะเป็นลายที่เป็น limited edition นะคะครับจะเป็นรุ่นกรุงเทพอะค่ะรุ่นนี้อ๋อเป็นลายกรุงเทพลายกรุงเทพในที่นี้คือเป็นบางส่วนของในกรุงเทพถูกไหมคะใช่จำไว้อย่างแลนด์มาร์คของกรุงเทพค่ะและอย่างที่ชมอย่างที่ดูอยู่นี่คือเป็นของอะไรบ้างคะที่กรุงเทพอันนั้นใช่ไหมคะก็จะเป็นลายจะมีเป็นด้ามไม้อะค่ะเพื่อความหรูหรานะคะแล้วก็จะมีพวกเสาชิงช้ามีวัดอาหารวัดพระแก้วอะไรเงี้ยค่ะใช่อ่ะโชว์ให้คุณผู้ชมมีรถตุ๊กๆนะคะชัดๆหน่อยค่ะมีรถตุ๊กๆก็มีอย่างโอ้โหนี่ไงคือคันจับเขาจะเป็นไม้รวมไปถึงคันร่มด้วยจะเป็นไม้ทั้งอันเลยนะฮะเนี่ยส่วนลายนี่ก็มีกี่สีนะถ้าเป็นลายกรุงเทพมีสีเดียวสีเดียวเลยก็คือจะเป็นแบบนี้เลยแพทเทิร์นนี้ถ้าเป็นลายกรุงเทพนะฮะอันนี้ถ้าเปลี่ยนสีก็คือจะเปลี่ยนที่ตัวลายไอ้พวกเสาชิงช้ายักษ์วัดแจ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราลองฉีดสักหน่อยว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะฮะเดี๋ยวเราลองคุณจิ๊บได้เลยเนาะนี่ค่ะอาเสาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงที่วัดอะไรนะคะที่อันนี้ก็วัดจะเป็นสีทองนะคะนี่นะฮะสีค่อยๆมาแล้วนี่ค่ะแล้วอย่างที่บอกว่านี่คือน้ำจากฟอกกี้นะมันก็จะเบานิดนึงประมาณนี้นะคะนี่ฮะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ้โหสวยงามมากๆนะครับอ่ะให้ดูกันอีกทีเนี่ยพอโดนแล้วสีสันมันโอ้โหจัดจ้านขึ้นมาทันทีเลยจากดูตอนแรกนี่แบบมินิมอลนิดนึงใช่ๆพอโดนน้ำปุ๊บนี่แบบโอ้โหสีสันคัลเลอร์ฟูลทันทีค่ะนะฮะโอ้โหอ่ะนี่แหละครับก็คือร่มทั้ง3แบบของทาง Ambra ค่ะค่ะราคาดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับคุณจิ๊บครับราคาก็อยู่ที่890บาทนะคะครับอันนี้คือตัวกรุงเทพมารุ่นนี้นะคะส่วนรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่690บาทรุ่นสามเหลี่ยมนะคะใช่ค่ะแต่รุ่นสามเหลี่ยมนี้เวลาเปลี่ยนสีก็น่ารักนะจะเป็นแบบสีแบบเป็นสีลามอะเป็นสีแบบเขียวมะนาวอะค่ะมานี่ก็คือจะขึ้นมาทั้งอันเลยเนี่ยค่ะโอ้เป็นสีเขียวมะนาวใช่โอ้เลิศนะคือสีมันก็จะตัดกับสีชมพูไงค่ะพื้นเขานะครับอ่ะสรุปง่ายๆก็คือลายใบโพกับลายกรุงเทพอันนี้ราคา890บาทนะครับส่วนสามเหลี่ยมลายพื้นฐานนี่ก็จะราคา690บาทนะครับอ่ะก็แล้วแต่คุณผู้ชมว่าชอบแบบไหนเนาะส่วนสีสันก็มีให้เลือกลายละ2แบบประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนกรุงเทพนี่มีแบบเดียวเลยแพทเทิร์นนี้เลยแล้วก็คันจับเนี่ยจะเป็นไม้ค่ะหรูหราขึ้นมาอีกเกรดนึงครับผมพูดถึงระยะเวลาที่ผ่านมาดีกว่าฮะอันนี้นี่คือทำมานานนะครับสำหรับร่มอัมราปีที่3ค่ะปีที่3แล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างคะจากคุณลูกค้าทั้งหลายที่เห็นร่มเราเปลี่ยนสีได้ด้วยก็ผลตอบรับดีมากค่ะเพราะว่าทุกคนก็จะแบบเฮ้ยเปลี่ยนสีได้ยังไงแล้วก็แบบว้าวเวลาเห็นร่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะว้าวเลยนะขนาดเรายังว้าวเลยคุณครับนะแล้วขายที่ไหนบ้างคะตอนนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วอยากไปซื้อแล้วอ่ะมีที่ไหนบ้างก็มีที่เซ็นทรัลนะคะเซ็นทรัลชิดลมเซ็นทรัลเวิลด์ครับแล้วก็เซ็นทรัลภูเก็ตอ๋อมี3ที่สามารถไปซื้อหน้าร้านได้แล้วนอกจากนั้นล่ะคะก็สั่งออนไลน์ก็ได้ค่ะในเว็บไซต์ของเรานะคะที่ขึ้นอยู่นะคะค่ะทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook อัมบ้าร่มเปลี่ยนสีก็ได้เหมือนกันนะคะสั่งทาง LINE ก็ได้ค่ะหลากหลายช่องทางนะฮะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับไปซื้อได้ที่ห้างสินค้าเหล่านี้เลยนะฮะเซ็นทรัลชิดลมเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลภูเก็ตนะครับรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆนี่ก็ขึ้นอยู่ให้ด้านล่างนี้แล้วนะครับโทรศัพท์มาสั่งก็ได้เหมือนกันนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ครับ0926078866นะครับ0926078866ครับหรือว่าเข้าไปดูที่ Facebook ได้ครับ Ambra ร่มเปลี่ยนสีเซิร์ชไปแบบนี้เจอเลยนะครับทาง LINE ครับ Ambra Thailand ภาษาอังกฤษติดกันเลยนะครับแล้วก็ทาง Instagram ก็ติดตามได้เหมือนกันครับ Ambra_Thailand นะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ ambrathailand.com นั่นเองนะฮะแล้วค่ะอย่างของเรานี่เราแบบว่ารับตัวแทนอะไรอย่างนี้ไหมคะเราไม่ได้รับตัวแทนนะคะแต่ว่าของเราก็มีรับผลิตเป็นร่มแบบที่แบบเป็นของขวัญอะไรด้วยอาจจะเปลี่ยนลายใช่ไหมฮะประมาณนี้ก็คือสั่งออเดอร์ไปได้ว่าอยากได้ลายร่มบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เหมือนกันลองติดต่อไปแล้วกันนะครับทาง Ambra Thailand นะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้คุณจิ๊บฝากคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับสินค้าของเราว่าอยากให้ลองมาใช้สินค้าดีๆแบบนี้ร่มที่คุณเคยใช้อยู่แล้วมันอาจจะไม่แข็งแรงให้ลองมาใช้ดูแทนน้ำเปลี่ยนสีได้ด้วย
ค่ะก็อยากจะฝากให้ใช้ร่มนะคะก็คือร่มเปลี่ยนสีเนี่ยเราสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้แบบทุกคนมีความสุขเวลาที่ได้ใช้ร่มของเรานะคะรวมถึงคุณภาพแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็รับรองว่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะนี่แหละครับเอาวันนี้ทางเราก็ต้องขอบคุณอัมราไทยแลนด์นะครับแล้วก็คุณจิ๊บเป็นอย่างสูงเลยที่นำร่มเนี่ยมาให้พวกเราได้รู้จักกันอัมราไทยแลนด์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในดลสยามครับค่ะสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ